สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำตัวละครใหม่กันนะคะกับตัวละครสีเรียนนะคะก็ตัวละครนี้นะจะเป็นเงินประเทศฝ่ายช่วยเหลือแล้วก็ควบคุมนะคะเรามาดูกันที่สกิล F กันเลยนะคะสกิล F เนี่ยก็จะมีให้เลือก2อันนะสำหรับอันแรกนะคะ F1 เนี่ยเราจะสามารถใช้ได้ขนาดถูกโจมตีนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของกลไกนะคะก็คือเวลาที่เราโดนโจมตีนะคะเราสามารถกด Fถอยออกมาแบบนี้ได้เลยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เพิ่มพิเศษเข้ามานะคะคือเวลาที่เราโดนโจมตีกลับหรือว่าโดนแพ้ดีนั่นแหละจะยืดระยะเวลาดรอปอาวุธออกไปนะคะอันนี้ทำให้หลังจากเราโดนแพ้ดีเนี่ยเรากด F นะคะถ้าเรามี F นะคะคือกด F ออกมาเนี่ยก็จะทำให้เรานะคะไม่โดนดาเมจด้วยนะคะสำหรับสกิล F2 นะคะก็จะดึงศัตรูเข้ามาหาเรานะคะมันจะระยะไม่ไกลมากนะสำหรับสกิล F2 เดี๋ยวระยะสกิลนะคะมันจะอยู่ที่ประมาณสัก12นะถ้าอันนี้14นะคะ14ไม่ถึงนะเดี๋ยวมันจะอยู่ประมาณแบบไกลสุดนะ11 12เมตรแต่ว่าดึงเข้ามาเนี่ยมันจะดึงมานิดเดียวนะคะมันก็จะตีไม่ถึงอยู่ดีเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นนะคะถ้าจะเล่น F2 มันก็จะเล่นได้แค่ใกล้ๆนะคะเพื่อที่เราจะแบบดึงมาหาตัวได้นะคะต่อมาเรื่องของอันติเมทนะคะสำหรับอันติเมท V1 นะคะคือหลังจากที่เรากดใช้เนี่ยมันจะใช้โทรศัพท์ไป 40% นะและในระยะเวลา30วิเนี่ยเราจะสามารถกด F ได้นะคะแบบนี้นะคะแล้วกด V นะคะเนี่ยมันจะอยู่ได้30วิจะเห็นว่าตรง F เนี่ยเรา F ได้2ครั้งนะมันจะวางดาบลงไปโดยอันตินี้นะคะถ้าเกิดว่าเราได้ในโซโล่เนี่ยมันจะสามารถกดใช้ได้2ครั้งแต่ถ้าในทีโอจะกดได้3ครั้งนะคะตัวที่โดนนะคะมันก็จะชะงักขึ้นมาแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าเรานะคะกด F นะมันก็จะวาร์ปไปหาแบบนี้นะคะแล้วก็ดูดเตือนขึ้นมาด้วยนะโดยมันจะตัวเรานะคะจะไม่ได้วาร์ปตามศัตรูนะจะวาร์ปตามวงดาบที่เราวางไว้นะคะก็อาจจะต้องดูด้วยนะคะว่าตอนที่เราวาร์ปไปนะคะเราวาร์ปไปถูกหรือเปล่านะแต่วาร์ปไปหาที่วงแบบนี้นะคะแล้วก็ดูระยะด้วยนะคะคือประมาณแบบนี้แต่ถ้าเราวางไม่โดนนะคะเราก็มันจะวาร์ปกลับไปเห็นไหมมันจะไม่โดนศัตรูนะคะคือต้องวางให้โดนด้วยนะก็ค่อนข้างเล่นยากอยู่เหมือนกันนะต่อมาอันติ2นะทุกคนอันติ2เนี่ยมันจะใช้เรททั้งหมดเลยนะใช้โทรศัพท์ทั้งหมดกดปุ๊บเนี่ยใช้ไปหมดเหลือ0นะคะแล้วก็สามารถใช้ได้2ครั้งจับเขาเป็นเหมือนโปเกมอนระยะเวลานะคะแป๊บเดียวนะคืออันเนี้ยรู้สึกว่าถ้ามันนานกว่านี้อีกนิดนึงน่าจะดีนะคะจับมาไม่ทันไปไหนเลยนะหมดเวลาละถ้าปลาลงพื้นนะคะมันจะได้ดาเมจประมาณ590นะแต่ถ้าเกิดเราปลาไปที่บนอากาศนะดาเมจอยู่แค่16นะคือจะไม่มีดาเมจเลยนะคะแล้วก็เนี่ยถ้าศัตรูนะคะโดนไปคาราวครั้งนึงเนี่ยมันจะมีต้านทานนะต้านทานแบบเขาเรียกอะไรนะมันเขียนบนหัวอะไรอ่ะนี่ต้านทานการจับจากแท่นกิ่งทองนะคะอันนี้ภาษาไทยนะชื่อแบบแปลกก็จะมีความต้านทานนะที่เราจะไม่สามารถจับได้อีกครั้งหนึ่งนะเนี่ยค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็แนะนำการเล่นเกี่ยวกับตัวนี้เบื้องต้นนะคะสกิลต่างๆนะเพื่อนๆคนไหนมีคำแนะนำดีๆนะคะสำหรับการเล่นตัวละครตัวนี้สามารถคอมเมนต์มาบอกที่ในใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ